วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือว่าวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพิษณุโลกและก็ชาวไทยมาอย่างช้านานตามตำนานบอกว่าพระพุทธชินราชส,สร้างโดยเทวดาแปลงกายลงมาเป็นชีปะขาวแล้วก็ช่วยสร้างจนปรากฏเป็นพุทธลัก์อย่างงดงามหาพระพุทธรูปองค์อื่นใดเปรียบเทียบได้ยาก ภายหลังการสร้างได้มีพิธีมหาพุทธาพิเศษเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่นับแต่นั้นมาพระพุทธชินราชก็ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ใครต่อใครเมื่อมีเรื่องทุกร้อนก็มักจะเดินทางมานมัสการเพื่ออธิษฐานในสิ่งที่ต้องการและส่วนใหญ่ต่างก็สำริดตามเจตนาโดยพร้อมหน้ากันตัวอย่างของพระพุทธชินราชที่แสดงความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหารมีปรากฏอยู่มากมาย ดังครอบครัวของนางเดือนเพนเพนสว่างชาวพิษณุโลกได้เปิดเผยไว้อย่างน่าสนใจครับครอบครัวของนางเดือนเพนในมีอาชีพทำนาโดยเช่าที่ดินของผู้อื่นทำแต่ละปีต้องกู้เงินจากในทุนเสียดอกเบี้ยแพงแล้วก็ยังถูกบังคับให้ซื้อยาซื้อปุ๋ยรวมทั้งขายข้าวเปลือกให้ด้วยหากค่าใช้จ่ายแล้วไม่เหลือแถมยังต้องเป็นหนี้ ระยะหลังนางเดือนเพ็ญกับสามีก็ทำเรื่องกับญาติเพื่อขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทอกอสอนั่นเองแต่ก็ทำนองเดียวกันเมื่อขายข้าวได้ต้องชำระหนี้จนเกือบจะไม่มีเหลือหลอแต่ยังดีที่ยังพอเหลืออยู่บ้างจนแล้วจนรอดครอบครัวของนางเดือนเพ็ญก็ไม่ต่างไปจากชาวนาทั่วไปคือทำนาให้คนอื่นกินส่วนตัวเองนอกจากจะเป็นหนี้แล้ว ยังไม่มีศักดิ์ศรีใดๆในสังคมครั้นจะเลิกทำนาแล้วเปลี่ยนแปลงไปหาอาชีพอื่นทำก็ไม่มีความรู้นางเดือนเพนกับสามีเป็นทุกข์มากยิ่งเมื่อลูกๆเริ่มโตขึ้นมาภาระด้านค่าใช้ใจ่ายทั้งเกี่ยวกับการกินการอยู่รวมถึงค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อไม่มีเงินก็ยิ่งท้อแท้หมดอะไรตายอยากในชีวิต แม้ว่าความจริงต้องการจะให้ลูกๆได้รับการศึกษาให้มากที่สุดเพื่อต่อไปจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนตัวที่กำลังประสบอยู่สำหรับนางเดือนเพ็นแล้วตลอดเวลาที่เกิดและเติบโตขึ้นมาจนอายุ32ปีนางอยู่แต่ในชนบทจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ไม่เคยเดินทางไปที่ไหนนอกจากหน้าอำเภอแล้วก็ตัวตลาดที่อยู่ห่างจากบ้านไปถึง10กิโลเมตร แต่วันหนึ่งเพื่อนบ้านเดินทางเข้าไปจังหวัดเพื่อทําธุระและได้บอกกับเธอว่าไปกราบพระพุทธชินราชมาก็รู้สึกสบายใจแล้วก็บอกด้วยว่าผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างเดินทางมาเพื่อกราบไหว้กันเต็มวัดไปหมดเมื่อเธอได้ฟังก็รู้สึกขึ้นมาได้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนพิษณุโลกก็จริงแต่ไม่เคยกราบพระพุทธชินราชสักครั้งรู้แต่เพียงว่ามีพระพุทธชินราชและเห็นแต่เพียงภาพถ่ายข้างฝาบ้าน แต่ก็ไม่เคยไปเห็นด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่ง <_ d ata> ก็เลยตั้งใจว่าจะไปกราบขอพอรท่านสักวันอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจจนวันหนึง่งเธอจึงมีโอกาสไปกราบพระพุทธชินราชเธอบอกว่าเบื้องแรกที่เธอเห็นองค์พระปฏิมาเธอขนลุกขึ้นมาทันทีเพราะชีวิตนี้ไม่เคยเห็นพระพุทธรูปสวยงามขนาดนี้เธอรู้สึกศรัทธาขึ้นมาอยางอธิบายไม่ถูกยิ่งได้เห็นมีผู้คนนำหัวหมูและเครื่องเส้นมาถวาย ด้านล่างขององค์พระพุทธจินาราชก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระดนบันดาลให้คนที่มาขอสมหวังแล้วก็กลับมาแก้บนนางเดือนเพนก็ก้มลงกราบแล้วบอกกล่าวถึงความในใจที่ชีวิตต้องลำบากยากแค้นเหลือเกินแล้วก็มองไม่เห็นที่พึ่งจากไหนจะมาช่วยได้จึงต้องอาศัยบาร,รมีขององค์พระพุทธชินาราชดนบันดาลให้ชีวิตดีขึ้นด้วยเทินเธอเล่าว,ว่าขณะอธิษฐาน พระพุทธกินราชได้มองมายัางเธอตรงๆทำให้เธอรู้สึกว่าแรงอธิษฐานน่าจะสมหวังจึงขอให้ท่านประทานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้มีโชคลาภสามารถทำเงินนำเงินไปใช้นี่แล้วก็มีเหลือเก็บพอที่จะเป็นทุนที่จะทำมาหากินต่อไปได้ในภายภาคหน้าแม้จะเป็นการขอฝ่ายเดียวแต่ก็เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆเพื่อจะมีโชคกับเขาบ้างในชาตินี้ เธอรำพึงอยู่ในใจอย่างนั้นหลังจากกราบพระพุทธชินราชเสร็จแล้วเดือนเพนจึงเดิอนออกมาเห็นร้านค้าลอตเตอรี่ตั้งเป็นแถวยาวเต็มพืชเธอก็คิดอยู่สักพักก็เลยเจียดเงินที่มีอยู่400บาทตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่สามคู่คนขายเขาคิดคู่ละ90เป็นเงิน270บบาทเหลืออยู่ร้อามสบบาทเธอตั้งใจว่าจะซื้อขนมเล็กๆน้อยๆไปฝากลูกและสามีที่บ้าน นางเดือนเพนบอกว่าเธอรู้สึกเสียดายเงินอย่างบอกไม่ถูกแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรจึงตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่เป็นเงินมากถึงสามร้อยบาทนับเป็นการเสี่ยงที่ใช้เงินมากที่สุดในชีวิตของนางเดือนเพนเธอยิ่งช้ำใจสุดๆเมื่อกลับมาถึงบ้านและเล่าให้สามีฟังเขาตำหนิเธออย่างรุนแรงเพราะทั้งบ้านเหลือเงินอยู่เพียงสี่ร้อยบาทเท่านั้นแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อซื้อไปแล้วเธอคิดแต่ก็ไม่ได้เถียงสามี วันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนั้นเดือนเพนกับสามีไม่ได้อยู่ในบ้านทั้งสองกำลังม้วนอยู่กับการขุดดินทำทำนบป้องกันน้ำในนาจนถึงเย็นถึงได้เข้าบ้านแล้วก็ลืมที่สนิทว่าวันนั้นเป็นวันหวยออกจนอีกสองวันเธอจึงนึกขึ้นมาได้ก็เดินไปยืมหนังสือพิมพ์ร้านค้าหน้าหมู่บ้านมาตรวจเดือนเพนบอกว่าเธอแทบช็อกเมื่อรู้ว่ลอตเตอรี่สามคู่ที่ซื้อมาถูกรางที่สอง ตรงตัวเป็นเงินหกแสนบาทขณะนั้นสามียังไม่รู้เพราะเธอพูดไม่ออกเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกที่อกสามีของฉันเขาไม่ได้สนใจเลยว,ว่าฉันกำลังจะทำอะไรจนเขารู้สึกว่าเงียบๆเ,เขาก็หันมามองฉันเขาเห็นฉันตาค้างพูดไม่ได้ก็ตกใจฉันก็ทำมือทำนองให้เขาทุบที่หลังให้เพราะมันพูดไม่ออกเมื่อเขาทุบหลังฉันก็เลยหายใจได้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรตอนนั้น ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรล่ะครับเห็นเงียบๆหันไปดูอีกทีตาเหลือกค้างเงือกิดแล้วก็ขำเหมือนกันเมื่อรู้ว่าถูกรางวัลที่สองแน่นอนแล้วทั้งสองคนก็ปรึกษากันโดยจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครและตั้งใจว่าจะทำบุญพร้อมกับใช้นี่สินรุ่งขึ้นสองสามีภรรยาก็เดินทางไปตัวจังหวัดโดยขอร้องให้ผู้ใหญ่บ้านไปด้วยเพราะไม่ค่อยรู้ประษีประสาในขั้นตอนต่างๆ ผู้ใหญ่บ้านก็แนะนำว่าให้นําลอตเตอรี่นั้นไปฝากธนาคารอย่างนั้นเลยซึ่งผู้จัดการธนาคารก็รับไว้ตรวจสอบจากนั้นก็นําเงินเข้าบัญชีเสร็จในวันเดียวสองสามีภรรยาเบิกเงินส่วนที่เป็นเศษหลังจากเสียภาษีโดยให้เงินห้าแสนบาทอยู่ในบัญชีส่วนเศษที่เหลือนําไปใช้หนี้ร้านค้าและทกศจากนั้นก็ซื้อสิ่งของไปกราบพระพุทธชินราช นางเดือนเพนบอกว่าเธอน้ำตาอาบแก้มอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเธอไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธจินดาชมันปลื้มอกปลื้มใจเรารู้ว่าองค์พระท่านให้เราไม่อย่างนั้นเราไม่มีทางที่จะได้อย่างนี้แน่จากนั้นนางเดือนเพนและสามีก็ตัดสินใจทอดพระป่าให้วัดโดยใช้เงินสดส่วนหนึ่งทำบุญแต่ว่าเงินห้าแสนบาทยังคงอยู่ในบัญชีตามเดิมสองสามีภรรยาจึงปลด แอกจากความเป็นหนี้ได้ในที่สุดนางเดือนเพ็เล่าโดยน้ำตานองหน้าว่าแม้จะเป็นรางวัลที่สองแต่ก็เป็นเงินมากพอที่ในชีวิตนี้ไม่เคยได้หยิบได้จับเลยสักครั้งเดียวโชคดีเหลือเกินที่เธอตัดสินใจไปกราบพระพุทธชินราชในวันนั้นปาฏิหารของพระพุทธชินราชที่ดนบันดาลให้ครอบครัวของนางเดือนเพลลืมตาอ้าปากได้ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะความมุมานะในการทำงานอย่างสุจริต โดยไม่เคยคิดจะคดกวงใครทำให้วันนี้แม้จะผ่านมาห้าปีแล้วแต่ครอบครัวนี้ก็ยังประคองชีวิตและใช้เงินก้อนนั้นเป็นทุนในการประกอบอาชีพโดยใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ละลายหายไปเหมือนอย่างหลายรายที่เคยปรากฏเป็นข่าวแม้จะถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ใช้เงินไม่เป็นก็ต้องกลับไปพบกับสภาพที่เคยเป็นมาเหมือนเดิมทุกวันนี้ที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุยังคงมี พุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเดินทางไปนมัมก,การอย่างไม่ขาดสายซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งกรุณาบอกเล่าอธิบายเหตุผลว่าเป็นเพราะผู้ที่มากราบพระพุทธชินราชแล้วได้ในสิ่งที่ตั้งหวังหรือว่าสำเร็จในสิ่งที่กําลังดําเนินอยู่จึงกลับมากราบด้วยสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ไม่แต่เฉพาะคนไทยละครับที่มาเท่านั้น แม้แต่ชาวต่างประเทศก็ยังต้องกลับมากราบไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราชอยู่เสมอโดยเฉพาะคนฮ่องกงและคนจีนมีมาทุกวันไม่ได้ขาดเลยครับครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราคนไทยจะไม่ไปกราบท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลสักครั้งเลยเหรอครับไม่แน่นะท่านอาจจะสมหวังเหมือนอย่างครอบครัวของนางเดือนเพ็ญก็เป็นได้ครับ ในดาบก้องเกียรติหรือว่าที่ใครๆเขาเรียกว่าดาบกล้องเนี่ยเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่เพราะว่าแม่กว่าจะมีดาบกล้องกขอ,อายุมากแล้วแม่ของดาบกล้องเป็นโสเภณีมาก่อนกว่าจะเลิกอาชีพนี้ก็อายุก็ปาเข้าไปตั้งสี่ิบสองแล้วพอแม่เลิกอาชีพนี้ก็ตัดสินใจอยู่กับพ่อที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปพ่อนั้นขี้เมาแต่ว่าพ่อก็รักแม่มาก เหลือจากซื้อเหล้าพ่อก็จะนำเงินส่วนหนึ่งมาให้แม่ส่วนตัวแม่ก็ไปขอทำงานที่ร้านขายข้าวแกงแต่ว่าคนแถวนั้นเขารู้ว่าแม่ขายตัวมาก่อนก็รังเกียจไม่รับเข้าทำงานแม่ก็ทำขนมขายก็ขายไม่ดีเขาไม่ชอบแม่แม่ก็เลยอยู่บ้านเฉยๆช่วงนั้นดาบกล้องยังเด็ก พ่ออายุมากกว่าแม่หลายปีแต่พ่อก็ยังโสดพ่อเป็นลูกคนเล็กปู่ย่าตายายตายหมดแล้วพวกป้าพวกลุงต่างก็ทำมาหากินไม่ค่อยเด้มาเจอกับพ่อไม่ได้ไปมาหาสู่กันนานแล้วแล้วอีกอย่างญาติของพ่อก็รังเกียจแม่ด้วยตอนที่ดาบกล้องไปซื้อของให้แม่ที่ร้านค้าแถวบ้านก็มีคนที่นั่งกินเหล้าพูดกันว่าไอ้ hey, ลูกกะรีมารย ดีนั้นมันเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็คงจะขายตัวเหมือนแม่มันแน่ๆดาบกล้องจำคำนั้นได้ดีตอนนั้นดาบกล้องเรียนอยู่ชั้นปสี่ต่อมาพ่อหาเงินไม่ค่อยพอใช้มีงานทําบ้างไม่มีบ้างอด,ด,ดอยาก,ยากแม่ก็ด่าพ่อแดกแต่เล่าทุกวันกูไม่น่าจะเอามึงมาทํำผัวเลยไม่มีเงินก็ยังไปเซ็นเขาได้เงินมาก็ต้องมาจ่ายค่าเล้าแทบหมดแล้วลูกเมียจะแดกอะไร แต่พ่อก็ไม่เคยเถียงแม่ดาบกล้องก็สงสารแม่ที่ต้องอดมือกินมือก็เลยตัดสินใจไปขอเป็นสิทย์วัดท่านจะอาวาสท่านก็อนุญาตดาบก้องก็ได้กินข้าวก้นบาทอิ่มพอมีน้ำมีนวลดาบก้องขยันเรียนหัวไม่ดีแต่ขยันอ่านหนังสือโตขึ้นอยากจะเป็นตำรวจ เมื่อตนเองอิ่มก็คิดถึงพ่อกับแม่ก็เลยบอกกับพระลูกวัดว่าขอขนมกยศาสตร์ที่คนเข้ามาทำบุญเนี่ยไปให้พ่อกับแม่กินบ้างจะได้ไหมครับพระท่านก็บอกก็ได้สิพวกผลไม้ก็มีเยอะก็แบ่งไปกินให้พ่อแม่กินก็ได้บุญเช้าเช้านี่แบ่งกับข้าวที่บิณฑบาตไปบ้างก็ได้แล้วค่อยไปเรียนดาบกล้องก็ดีใจมากงั้นผมขอกับข้าวแค่สองอย่างกับข้าวสวย ไปให้แม่กับพ่อนะครับดาบกล้องว่าอย่างนั้นพรอมก็ยกมือไหว้พระเออเอาไปให้พอกินเอาไปอีกก็ได้นะใส่วินโตไปนะเมื่อดาบก้องเอาข้าวที่วัดมาให้แม่พร้อมกับขนมผลไม้แม่ก็ดีใจน้ำตาไหลซึ่งที่ลูกรู้จักคิดถึงพ่อกับแม่ตอนที่ดาบก้องกำลังจะออกจากประตูบ้านที่สุดโสมก็มีคนแถวบ้านเดินผ่านมาก็พูดว่าอย่างไม่เกรงใจ ไอ้กองไอ้ลูกกะรีมึงนี่กินที่วัดยังไม่พอจะคาบของมาบ้านอีกนะตอนนั้นดาบก้องยังไม่เข้าใจคําว่ากะรีคืออะไรแม่ก็ออกมาดา่ากูเป็นกระรีจะมาหนักหัวใครพ่อมึงก็เคยนอนกับกูเอาเงินมาให้กูมึงรู้ไว้ด้วยว่าของกูมีราคานะเว้ยไม่ได้ให้ใครพ,พรีๆเหมือนบางคนนะเว้ยทีหลังอย่ามาเรียกลูกกูแบบนี้นะเด็กมันไม่รู้เรื่อง มึงอย่ามาปากดีนะไอ้ซ่อมกูพูดเรื่องจริงอะ่ะกูปากดีอยู่แล้วเมียมึงอดีตายหาแล้วมีผัวมากี่คนแล้วละกว่าจะมาถึงมึงอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะตำบักระดีซะอีกให้เขาฟรีนังเมียมาด้วยได้ยินอย่างนั้นก็เดือดโมโหจะเข้ามาตอบแม่ของดาบกล้องพ่อดาบกล้องก็เดินถือมีดต้ออกมาอ่ะอย่ามาทำเมียกูนะไม่งั้นกูฟันกับบานคอยนะ ชุยสถุลน,นังคู่อะเหมือนผีเน่ากันลงผุไม่มีปัญญาหาเมียหรือไงวะไอ้ชาวมันเรื่องของกูพวกมึงรังเกียจก็อย่ามายุ่งกับครอบครัวกูมันไม่มีใครดีไปกว่าใครรักชั่วมากชั่วน้อยก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำมาพวกมึงไปให้พ้นจากหน้าบ้านกูไปสองผัวเมียก็เดินจากไปเออกองเอ้ยเองขยันเรียนนะลูก วันข้างหน้าเนี่ยพ่อขอให้เอิงเป็นเจ้าขนไหนขนนะลูกนะแม่ก็บอกว่าเชะมันคงจะได้เป็นหรอกดีจะเมาทุกวันเจ้าเงินที่ไหนไปส่งมันเรียนแม่ฮะเดี๋ยวก้องจะสอบชิงทุนให้ได้นะดาบก้องยังจําคําพูดนี้ที่พูดกับแม่ได้เสมอแล้วดาบก้องก็เรียนดีมาตลอดสอบชิงทุนได้จริงๆบางครั้งขาดเหลือท่านจะอาวาสก็ช่วยเหลือบ้างดาบก้องอยู่วัดจนเป็นหนุ่ม ช่วงไหนโรงเรียนหยุดก็จะมันขวาดถูศาลาบ้างขวาดใบไม้บ้างไม่เคยเกียจคร้านก็เลยเป็นที่รักของพระทุกรูปพอจบชั้นมัธยมก็สอบเป็นพลตํารวจก็สอบได้สมดังที่ตั้งใจจะเข้าเรียนที่โรงเรียนในสิบก็ไม่สะดวกในหลายๆายอย่างดาบก้องก็เป็นตำรวจชั้นประทวนตอนแกได้เป็นจ่าก็ได้มีครอบครัว พ่อแม่ฝ่ายหญิงก็ไม่ค่อยชอบตระกูลน้องดาบกล้องก็เลยพยายามกีดกันถึงลูกสาวจะบอกว่าดาบกล้องเป็นคนดีแต่พ่อแม่ของเธอก็บอกว่าแม่ดาบกล้องเนี่ยเคยเป็นผู้หญิงหากินใครๆก็รู้พ่อก็ขี้เมาบ้านก็แค่เพิงสังกษีถึงจะถูกกีดกันแต่ความรักมันไม่เข้าใครออกใครเมียดาบกล้องในตอนนั้นตัดสินใจโกหกพ่อแม่ว่าตัวเองท้องกระดาบกล้องแล้ว พ่อแม่ก็ต้องจำยอมให้ทั้งคู่แต่งกันทั้งฝ่ายหญิงก็ออกค่าเลี้ยงคนสินสอดแม่ของฝ่ายหญิงก็เอาเงินทองมาเติมให้และดูมากพอสมควรก็รู้กันแต่ภายในครอบครัวทั้งสองฝ่ายที่รู้เมื่อแต่งเสร็จก็พามาอยู่บ้านพักข้าราชการเต่ชาวพ่อของดาบกล้องก็เมาทุกวันกินเหล้าขาวมาบางครั้งเมาหนักก็นอนมันริมทางบ้างตามสาลาริมทางบ้างเดินไม่ถึงบ้านสักที มีอยู่วันหนึ่งดาบกล้องกับเพื่อนตำรวจอีกสองคนออกตรวจพื้นที่ก็มาเจอพ่อนอนอยู่ข้างทางเพื่อนก็บอกว่าแอ้แก่นิวอนตายแล้วมานอนริมถนนแบบเนี้ยเดี๋ยวรถก็ไม่เห็นก็เหยียบตายเดือดร้อนคนอื่นอีกเด่นคนแท้ๆดาบกล้องมองเห็นก็รีบบอกให้เพื่อนจอดรถเพราะจำได้ว่าเป็นพ่อดาบก็รีบลงมาหาพ่อพ่อครับใครใครวะมากวนคนจะนอน กล้องเองครับกลับบ้านเถอะพ่อให้กล้องเหรอเอ็งเป็นเจ้าคนในคนยังอย่ามายุ่งกับพ่อเดี๋ยวหายเมาพ่อกลับเองแต่ดาบกล้องก็อุ้มพ่อขึ้นรถนั่งเบาะหลังเพื่อนก็ถามว่าใครวะอือพ่อเราเองอ่ะแกติดเหล้าหนักช่วยพาไปส่งบ้านหน่อยนะหรออ้าวเออเอเอ,เอขอโทษนะที่ด่าบพ่อแกตอนแรกที่เจอ ดับกล้องก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแกนี่ดีจริงๆวะไม่อายว่าพ่อเป็นแบบเนี้ยบางคนก็ไม่สนหรอกถ้ามีพ่อเมาขนาดนี้จะอายได้ไงอ่ะชั่วดีก็พอ่อในโลกเนี้ยพระที่สูงสุดก็คือพ่อกับแม่แกยิ่งแก่เราก็ยิ่งต้องดูแลเพราะว่านับวันมันก็เหลือเวลาน้อยลงทุกทีที่แกจะอยู่กับเรานะเพื่อนตำรวจทั้งสองนายก็รู้สึกซาบซึ้งที่ดับกล้องพูด ตอนนั้นแม่ดาบก้องก็แก่มากแล้วแต่ก็ดูแก่ก่อนวัยคงจะเป็นเพราะแม่เคยสูบบุหรี่หนักสมัยอยู่ซ่องแล้วก็นอนกระแขกจนนับไม่ถ้วนยี่สิบปีที่แม่ขายตัวมาแม่ป่วยกระสอบกระแสะก็ได้รับสิทธิ์รักษาตัวฟรีเพราะว่ามีลูกรับราชการดาบก้องก็มันมาเยี่ยมมาหาแม่เพราะว่ารักแม่มาก แม่ก็ภูมิใจในตัวลูกชายคนเดียวมากแม่คิดว่าตัวเองมีบุญที่มีลูกเป็นคนดีมีความกตัญญูตั้งแต่เด็กไม่นานแม่ก็เสียชีวิตดาบกล้องก็จัดงานเงียบๆไม่ได้บอกใครแต่งานของแม่ก็มีเพื่อนของดาบกล้องมีเจ้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาฟังสวดมาเผากันมากมายชาวบ้านที่มาในงานไม่กี่คนถึงกับอึง้งพวงรีดมากกว่าศพคนรวยบางคนเสียอ,อีก พ่อเสียใจที่แม่ตายก็ตัดสินใจเลิกเหล้าดาบก็ก้มกราบพ่อที่ไม่ดื่มเหล้าในงานศพของแม่พ่อดูสำรวมอยู่ในชุดขาวดำที่ดาบและลูกสะพ้ยจัดหามาให้ดาบเอารูปแม่มาแขวนไว้อย่างแสนรักและอาลายัยถึงดาบกล้องจะเข้าใจเมื่อโตว่าลูกกระรีคืออะไรดาบกล้องก็ไม่เคยเกลียดแม่ทำดีกับแม่ตลอดมา ดาบกล้องเสียใจที่ก่อนตายแม่อยากจะไปเที่ยวทะเลแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปสักทีดาบเคยบอกว่าสักวันจะหาเวลาพาแม่ไปจะดาวรถมือสองมาใช้มีรถแล้วจะพาแม่ไปแต่แม่ก็อยู่ไม่ถึงวันนั้นเมื่อเหลือพ่อเพียงคนเดียวดาบกล้องก็ยังแบ่งเงินเดือนให้พ่อใช้เหมือนตอนที่แม่ยังอยู่แต่พ่อขอติดตัวเล็กน้อยแค่พอซื้อกับข้าวกิน พอเลิกเหล้าได้ไม่นานพ่อก็บ่นว่าท้องอืดบ่อยที่จริงมันก็อืดมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าช่วงนั้นพ่อมัวแต่เมาก็เลยไม่ได้ใส่ใจสุขภาพตัวเองเมาแล้วหลับตื่นก็เมาต่อระยะหลังๆไม่ได้ทำงานก็เมาทั้งวันถึงจะกินน้อยลงแต่ก็เมาง่ายกว่าเดิมเพราะว่าร่างกายสุดโทมพ่อปวดหลังบ้างปวดท้องบ้างซื้อยาขับลมมากินก็ไม่ดีขึ้นดาบก็หาเวลาพาพ่อไปหาหมอ ก็ทราบว่าพ่อตับแข็งพ่อตัวเริ่มเหลืองสู้ผอมลงเมียของดาบกล้องก็ดีกลางวันไปทำงานที่อำเภอตอนค่ำาก็มาเฝ้าพอ่อดาบก็ขอบใจเมียที่ปฏิบัติต่อพ่อผัวเหมือนพ่อตัวไม่นานพ่อก็เสียคราวนี้งานพ่อคนเยอะยิ่งกว่างานแม่ทางพ่อตาแม่ยายของดาบกล้องก็มาทุกคืนวันเผาก็มีคนใหญ่คนโตมาทอดผ้ากันหลายท่าน ปัจจุบันเมื่อวันที่5เมษายน2563ดาบกล้องได้นั่งสมาธิแล้วเข้านอนตอนห้าทุ่มในวัย71ปีแกได้หลับแล้วก็เสียชีวิตลงอย่างสงบหมอสันนิษฐานว่าหัวใจล้มเหลวเมียรู้ว่าดาบกล้องเสียก็เช้าแกไม่มีอาการผิดปกติเพียงแต่เมียจ่าไม่ได้ยินเสียงกรนและเมียดาบก็หลับสบาย ดาบกล้องมีลูกสาวสองลูกชายหนึ่งต่างมีครอบครัวมีหน้าที่การงานที่ดีกันทุกคนศพของดาบกล้องถูกเก็บไว้เพราะมีโรคระบาดโควิดทุกคนก็ปรึกษากันว่าจะจัดงานในปีหน้าดาบกล้องใช้ชีวิตอย่างราบรื่นมาตลอดถึงไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่มีความทุกข์ไม่เป็นหนี้ลูกก็ดีเมียก็ดีบ้านปลายชีวิตดาบก็ได้ทำบุญเท่าที่จะทำได้ มีเวลาปฏิบัติธรรมหลังจาก,กเกษียณดาบกับเมียก็เข้าวัดบ่อยลูกหลานก็รักกตัญญูต่อดาบกล้องและเมียตลอดมานี่ก็คงเป็นเพราะความดีที่ดาบกล้องกตัญญูต่อบิดามารดาของตนนั่นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าดาบกล้องที่ว่านี้เป็นอาเขยของคุณพัชยาภาซึ่งเขียนเรื่องนี้ส่งมาให้ครับ เวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ